ครับผมสำหรับนี่ก็เป็น EP พิเศษนะครับวันนี้ทางฟาร์มได้ทำการต้อนรับเป็นอย่างดีอยากจะให้มาทดลองชิมนะครับ ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มแล้วเมนูวันนี้ก็เป็นเมนูหนูอบโอ่งแล้วก็ส้มตำปลาร้าสูตรอุดรครับผมจากทางฟาร์มครับผมอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เราทำไว้นะครับผมจะเป็นหนูซีนสุญญากาศอย่างดีครับหนูหมักเมืองอุดรแล้วก็หนูสดแช่แข็งแล้วก็หนูอบโอ่งนะครับแล้วก็ปลาร้านะครับผมอันนี้คือส้มตำน้ำปลาร้าอุดรนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้หนูอบโอ่งนะครับใครจะจัดก่อนเลยฉีกเลยครับห้อนๆเออจัดจัดเลยครับเอาหนูมาก้อนข้าวเหนียวเอาไว้ก่อนข้าวเหนียวที่หมอฉีกหนูก่อนเลยละกันนี่จังสีเลยนี่ให้กินจังสีเลยมาสู้มาเลยพี่น้องโอ้โหเอาชิมนี่เอามันเอาใส่บนรั้วกินเลยใช้มือเลยนะครับพี่งานเอาบุระเครื่องบุระเครื่องบุระเครื่องมาท่านยายน้ำกินบนรั้วปอบอืมเป็นยังไงฟังเสียงกรอบโอ้หมักได้พอดีมากกลมกล่อมอร่อยทางนี้ครับทางนี้ครับเอาไปเป็นโตหลดนี่เอาเอาครับใส่เลยรสเขาเนี้ยวไปเนาะฉีกเลยนี่แล้ววิธีเราจับนี้เลยนี่มาเดี๋ยวมาสู้ข้างนี้นี่จับเลยนี่จับโอ้โหหอนอันหอนหอนมันร้อนพี่น้องโอ้โหนี่ใส่เลยหอนเอานี่ไหมกันกินเลยเสียสเสียนี่เป็นไงเป็นยังไงรามาครับรสชาติจัดเลยเฮ้าเอาส้มตำบะหนี่ใส่เลยบะหนี่ไม่ต้องเว้าหลายเนาะเอาเงาก็โหลดเลยบะหนี่เอางัดเลยเอากินเลยครับผมนะฮะ